ไปชมธรรมชาติสุดหรูกับทัวร์นี้ดีกว่า Mother's Day Tour ค่ะครับสวัสดีค่ะพบกับแพรในช่วงไฮโซฮาร์ปเพนนิ่งนะคะและในช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยนะคะมากันที่ภาพของจองมิเชลบาสกิอาตนะคะซึ่งถูกประมูลในราคา 110.5 ล้านดอลลาร์ไปดูกันว่าสวยแค่ไหนค่ะโอ้ภาพนี้เลยนะคะเป็นภาพวาดของศิลปินจองมิเชลบาสกิอาตสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการขายได้เป็นเงินถึง 110.5 ล้านดอลลาร์ค่ะในงานประมูลที่จัดขึ้นโดย Sotheby's เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยภาพวาดที่ไม่มีชื่อภาพนี้เป็นผลงานภาพวาดที่แพงที่สุดของเขาและยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นภาพวาดที่แพงที่สุดของศิลปินชาวอเมริกันที่เคยขายได้งานประมูลนอกจากนี้นะคะภาพวาดของเขาก็ยังติดอันดับ6ของภาพวาดที่แพงที่สุดในโลกที่เคยขายได้ในงานประมูลโดยมีภาพวาดอีกเพียง10ภาพเท่านั้นที่เคยขายได้ในระดับ100ล้านทำให้ตอนนี้นะคะมูลค่าภาพวาดของจองมิเชลบาสกิอาตอยู่ในระดับเดียวกับฟรานซิสเบคอนและปาโบลปิกัสโซผู้ที่ประมูลภาพวาดนี้ค่ะคือนักธุรกิจพันล้านยูซุเกะมาเซียวาผู้มีทรัพย์สินถึง 3,600 ล้านดอลลาร์จากการทำธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซที่ประกาศชัยชนะในการประมูลของเขาผ่านทาง Instagram ว่าเขาเป็นผู้ที่โชคดีที่ชนะการประมูลในครั้งนี้เขาได้เผยด้วยนะคะว่าจะนำภาพนี้ไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และงานนิทรรศการต่างๆทั่วโลกโดยหวังว่าเขาจะสามารถทำให้คนรักศิลปะได้มีความสุขจากการได้ร่วมชมงานศิลปะชิ้นนี้แต่หลักๆแล้วนะคะภาพวาดนี้จะนำไปจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของเขาเองที่จังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นซึ่งเขามีผลงานชิ้นอื่นของจองมิเชลบาสกิอาตที่เคยประมูลได้ในราคา 57.3 ล้านดอลลาร์ด้วยคนที่จะประมูลภาพศิลปินต่างๆนี่จะต้องศึกษาหรือชื่นชอบศิลปินนั้นมากๆเลยนะคะไม่งั้นจะไม่ลงทุนมากขนาดนี้นะคะก็ใครที่ว่างๆไปญี่ปุ่นก็ไปดูภาพจริงๆได้ที่จังหวัดชิบะนะคะมากันอีกค่ะกับ Mother's Day Tour นะคะซึ่งก็เป็นทัวร์ที่เขาจะพาชมธรรมชาติแบบสุดหรูเลยไปดูกันค่ะถ้าใครอยากลองไปท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติอย่างจริงจังแต่ว่าไม่อยากไปตกระกำลำบากนะคะนี่เลยมีคนพาทัวร์ไปเจอสิ่งสวยๆงามๆค่ะอย่างเหล่าสรรพสัตว์และลูกน้อยต้องลองไปเที่ยวกับทัวร์ Mother's Day Tour ที่คราวนี้ไม่ใช่ทัวร์วันแม่นะคะแต่เป็นทัวร์ที่จะพบกับ Mother Nation เองค่ะหรือที่เขาเรียกว่าธรรมชาติท่ามกลางสัตว์น้อยใหญ่ในทริปสุดรู้สุดประทับใจMother's Day Tour นะคะ Mother Nature's Miracles Tour ของ Hingham Travel ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติระดับ Luxury โดย Mother's Day Tour สนนราคาอยู่ที่ 78,125 ปอนด์นะคะต่อนักเดินทาง2คนที่จะเดินทางไปยังสถานที่สุด Exotic 6แห่งทั่วโลกตลอดระยะเวลาการเดินทาง3สัปดาห์และอีก1วันแล้วก็แวะพักที่ Quito ประเทศเอกวาดอร์ด้วยการเดินทางในครั้งนี้นะคะเป้าหมายที่ Dominican Republic เป็นเวลา3คืนค่ะ Galapagos 4คืน Florida 3คืน Canada 3คืน Nepal 3คืนและ Namibia 3คืนในสถานที่ต่างๆก็จะได้พบกับบรรยากาศใกล้ชิดกับสรรพสัตว์ที่น่าประทับใจไฮไลท์ของแต่ละประเทศเช่นวานหลังค่อมที่ Dominican Republic เต่าทะเลเขียวกับอีกัวน่าที่ Galapagosพยูนหางกลมจระเข้น้ำเค็มและน้ำจืดรวมถึงโลมาที่ฟลอริดาบีเวอร์ที่แคนาดาเสือเนปาลและแรดที่เนปาลและก็ชมฝูงฟลามิงโกที่นามิเบียด้วยค่ะโดยค่าบริการรวมค่าที่พักระดับ4ดาวครึ่งถึง5ดาวด้วยนะคะแล้วก็การรวมการเข้าชมสัตว์ต่างๆค่ะเจ็ดหมื่นกว่าปอนด์นะคะก็ถือว่าคุ้มนะไปหลายที่มากๆแล้วก็อยู่ที่หรูๆด้วยใครที่สามารถจ่ายเงินได้ถึง 70,000 ปอนด์ก็ไปได้เลยนะคะเรียกว่ากาลาปากอสนี่ก็ไม่ได้ไปง่ายๆนะคะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ High Soul Happenings ค่ะสำหรับช่วงนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นอะไรคะ
ใครใส่ชุดซ้ำหรอพี่หนิงใครใส่ชุดซ้ำใส่ซ้ำอีกทั้งอาทิตย์นี่ปกตินี่ผมจะไม่สังเกตนะว่าชุดมันซ้ำหรือเปล่าแต่ชุดนี้เนี่ยต้องสังเกตก็เขารู้ว่าพี่ปอชอบชุดนี้ไงให้มีรูระบายอากาศไงเดี๋ยวกลับมาทูชั่นอัปเดตค่ะครับ